มาต่อกันที่อีกหนึ่งคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีที่เพิ่งจบลงไปหมาดๆนะคะสำหรับ The Real Nadeet Concert นั่นเองค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตนะคะที่หลายคนเนี่ยต่างก็กล่าวด้วยเสียงชื่นชมว่า Nadeet กับ Yaya เนี่ยโอ้สุดยอดมากจริงๆนะคะแต่ว่านอกเหนือจากเสียงชื่นชมแล้วแน่นอนค่ะก็มีเสียงติดิงเหมือนกันเพราะก็มีหลายคนมองว่ามีบางโชว์ในคอนเสิร์ตที่ไม่เหมาะสมเสียภาพลักษณ์ที่ทั้งคู่เนี่ยสั่งสมมาค่ะเมื่อวานเรามีโอกาสได้เจอสาวยาย่าเองเราก็เลยต้องขอถามไถ่เกี่ยวกับประเด็นนี้สักหน่อยค่ะและนอกจากกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็อยากทราบความรู้สึกของสาวยาย่ากับซีนหวานๆฟินๆบนเวทีว่าเป็นยังไงบ้างครับแล้วที่พี่แบร์เรียกย่าว่าที่รักอย่างไม่เคอะไม่เขินบนพีนเวทีนั้นเนี่ยยาย่ารู้สึกยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปฟังจากสาวยาย่ากันเลยครับสุดยอดค่ะหนูว่ามันเกินหนูว่าเกินที่เขาคาดไว้ด้วยเหมือนกันค่ะคือพี่เขาเต้นร้อง30กว่าเพลงซึ่งเวลาเขาก็ไม่ได้เยอะไปกว่าหนูสักเท่าไหร่อะค่ะแต่เขาก็เต็มที่หนูว่าโอ้ยเก่งมากมันเป็นคำพูดที่เหมือนแบบแฟนๆทั่วไปเขาก็ได้ยินกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกมั่นใจที่จะได้พูดกันค่ะเป็นนอกสคริปต์ไหมคะยายนอกสคริปต์ค่ะไม่มีสคริปต์ค่ะใช่ใช่เป็นคอนเสิร์ตที่ no script ค่ะเขินสิคะหนูเขินเลยค่ะก็ไม่คิดว่าจะพูดได้ขนาดนั้นกันอะไรอย่างงี้แล้วก็น่ารักดีค่ะแล้วพี่แบร์เขาเรียกส่วนตัวเขาเรียกเราที่รักบ่อยแค่ไหนคะยายมีแล้วแต่อารมณ์ค่ะบางทีก็เรียกบางทีก็เรียกหนูว่าไอ้อ้วนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ตลอดใช่ค่ะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องชูค่ะอ๋อ Versace ก็จริงๆสำหรับย่านะคะในความเป็นนักแสดงหนูก็รู้สึกว่าชีวิตนักแสดงของเราถ้าเราได้ประสบการณ์ใหม่ๆเราได้ลองอะไรใหม่ๆเราก็จะได้รู้ค่ะว่าอะไรที่เราทำแล้วเวิร์กอะไรที่เราเสือกมาแล้วมันไม่เวิร์กซึ่งสำหรับย่าผู้ชมเป็นเหมือนผู้ปกครองคนหนึ่งเลยค่ะคือเขาจะคอยบอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วก็จะคอยสอนเราไปค่ะซึ่งสำหรับย่าโชว์ Versace on the floor ค่ะคือถ้าคนได้ไปดูจริงๆอะค่ะมันมีลำดับการเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนถึงท้ายคือมันเป็นโชว์ที่สมบูรณ์แบบตามเนื้อเพลงและ reference ที่เมืองนอกเขาทำกันไว้ค่ะก็ใครที่ดูแต่ภาพนิ่งก็อาจจะตกใจกันนิดนึงใช่ค่ะหนูรู้สึกหนูสบายใจเพราะว่าพาร์ทเนอร์ของเราดีค่ะเรามีความมั่นใจซึ่งกันและกันแล้วก็หนู respect พี่อู๋พี่ชอตทีมของเรามั่นคงค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันคือการแสดงที่เราพร้อมที่จะทำได้เต็มที่เท่าที่เราจะทำได้ตัวย่าเองคือเราไม่ได้นอยกับกระแสหรือฟีดแบ็กคนที่เข้ามาคอมเมนต์เราหนูฟังทุกคอมเมนต์เลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเขาคือผู้ปกครองค่ะเราต้องฟังเขาค่ะเราทำการแสดงทุกอย่างเพื่อที่จะให้คนดูค่ะก็มันจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่ไม่ชอบเลยมีบางกลุ่มที่ดูแล้วอาจจะฟินแล้วก็บางคนที่ดูเป็นศิลปะอย่างเดียวเลยค่ะซึ่งหนูก็ฟังทุกกลุ่มเลยค่ะก็นานๆที่จะเซ็กซี่ขนาดนี้ก็นานๆเลยค่ะไม่ทำบ่อยแน่นอนอยู่แล้วค่ะน่ารักจะตายบนเวทีใครช่างติดช่างติงเนาะนั่นสิชอบอะไรรู้ไหมไม่ใช่คนจริงเขาบอกว่าผมไม่ใช่คนจริงงั้นก็เรียกเลยละกันเขาเป็นที่รักของผมครับเรื่องก็เป็นที่ยาย่าเองก็น่าจะยึดคำนี้เหมือนกันใช่เพราะเขาก็บอกว่าปกติแล้วพี่ณเดชน์อ่ะเรียกคำว่าอะไรบ่อยที่สุดยาย่าก็พูดเองเลยว่าอ๋อจริงๆก็มีหลายคำแต่ว่าได้คำว่าที่รักเยอะที่สุดจ้ะยังไงก็เอาใจช่วยคุณดีด้วยนะครับเราดูคลิปเหล่านี้ไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วเราก็ยังดูได้ตลอดด้วยแล้วก็บอกเลยนะว่ายิ้มกว้างเหมือนเดิมทุกรอบเลยจ้ะ